ฮูล่าทำอาหารวันนี้เราจะทำทอดมันหัวปลีส่วนประกอบก็มีหัวปลีอันนี้เราใช้หัวปลีเอามาซอยแล้วก็แช่น้ำแล้วก็บีบมะนาวลงไปเพื่อไม่นี่แม่ใส่น้ำส้มใส่ชูใส่น้ำส้มใส่ชูมะนาวมันเปลืองเกินเพื่อไม่ให้มันดำแล้วก็มีน้ำพริกแกงเผ็ดใช่ไหมครับมีถั่วฝักยาวมีใบมะกรูดแล้วก็แป้งข้าวเจ้าแล้วก็ไข่1ฟองแล้วก็เครื่องปรุงน้ำปลาซีอิ๊วขาวอะไรประมาณนี้ใช่แต่เดี๋ยวใส่ด้วยเดี๋ยวใครดูก็ได้ไม่อยากยกมาโอเคนะครับนี่คือส่วนประกอบแล้วมีแค่นี้เองโอเคเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำนะเราก็บีบหัวปีนี่ก่อนเพราะว่าประเดี๋ยวเราต้องไปล้างน้ำสัก3ครั้งเพราะอันนี้หัวปีเนี่ยเราแช่น้ำส้มใส่ชูไว้เขาจะเปรี้ยวเดี๋ยวเราไปล้างน้ำออกสักสามครั้งไม่เปรี้ยวเราก็เอาหัวปีมาล้างน้ำเพื่อให้ไล่ความเปรี้ยวออกไปถ้าจะแช่เลยนะไม่มีเปรี้ยวแล้วคนเดียวก็ได้เพราะว่าเราล้างไว้แล้วก็ใส่แป้งมันลงไปใส่แป้งมันลงไปแป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวเจ้ากะหน่อยนะที่แม่พูดผิดแล้วก็กะดูว่าสักแค่ไหนแล้วก็ใส่แป้งข้าวเจ้าเอาไปขยำรวมกับหัวปีที่เราล้างขึ้นมาเมื่อกี้แล้วก็น้ำพริกแกงใส่น้ำพริกแกงลงไปแม่เกิดชอบมากชอบน้องชอบเผ็ดนะชอบเผ็ดมากก็ใส่มากชอบเผ็ดน้อยก็ใส่น้อยจะทอดมันก็อย่าเผ็ดมากเลยแล้วก็ขยำอันนี้คือยังใสอยู่แล้วก็เติมไปนี่ให้กับปริมาณเอาเองแล้วเราก็เอาไข่ลงไปส่งใบเล็กแต่ทำพอดีเราก็ตอกไข่ใส่ลงไป1ฟองคือว่าเราต้องแจ้งเขาไปดีกว่าว่าเราจะปั้นได้อ่ะก็ย้ำไปหน่อยๆแล้วก็ยกในเสียงนี่ในเสียงนี่เทมาหมดเลยแล้วเราก็ใส่อะไรนะตัวผักยาวกับใบมะกรูดลงไปใบมะกรูดซอยนี่หอมแล้วเราก็นวดไปเรื่อยๆจนกว่าจะปั้นได้ครับก็ถ้าเหลวก็เติมแป้งเลยประมาณทั้งหมดเลยแป้งเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นะเหลวก็เติมแป้งแห้งก็เติมน้ำไม่เติมตั้งกระทะให้ร้อนแล้วก็ใส่น้ำมันรอน้ำมันร้อนแล้วเดี๋ยวเราจะทอดกันแล้วเราก็เอาลงทอดแล้วมันก็จะหอมมากแน่ตกเยอะด้วยลมแรงจนแบบก้องฟันอ่ะบ่อยต้องเช็คหน้าต่างข้างบนต่างหน้าบ่อยมาทางนี้สิไปเดี๋ยวไปตัดสิโอ้โหน่าดีให้พอทำไหน
เนี่ยให้คอยจับขึ้นเนี่ยมือแม่ลึกไม่ต้องหยิบไม่ต้องหยิบวันบ่อยมาบ่อยมาตักตักใส่กระชอนตักหมดเลยอ่ะตักขึ้นได้แล้วได้แล้วเดี๋ยวขมก็ใส่กระชอนแล้วก็ตักใส่กระชอนเพื่อเอาน้ำมันออกมีแผนกชิมกรอบอร่อยอันนู้นจะใส่จากหัวปีนี่รสชาติมันก็คล้ายๆเนื้อสัตว์เหมือนกันเนาะต่อไปเรามาดูวิธีการทำน้ำอาจาดกันครับในนี้ตามหลักนะถ้าทำเยอะๆนะจะต้องเคี่ยวเป็นน้ำเชื่อมแต่ตอนนี้เราทำนิดเดียวในนี้คือมีเกลือแม่ยื่นมาทำในนี้มีเกลือมีน้ำส้มสายชูแล้วก็มีน้ำตาลเกลือน้ำส้มสายชูกับน้ำตาลถ้าทำเยอะต้องเอาไปเคี่ยวให้มันละลายให้น้ำเชื่อมมันเหนียวเหนียวหน่อยในนี้เราทำกินถ้วยเดียวเราทำนิดเดียวเราก็เลยไม่เคี่ยวแซมก็ไม่เคยตกก็คือปกติก็คือเอาน้ำส้มสายชูเกลือน้ำตาลไปเคี่ยวแล้วก็รอให้มันเย็นแล้วก็เอาแตงกวาใช่ไหมครับหั่นแตงกวากับพริกขี้ฟ้าใช่ไหมหั่นเป็นชิ้นๆนี่เราไม่มีเรามีแต่แตงกวามีเดี๋ยวพริกขี้หนูเราต้องใส่หอมแดงไหมครับใส่มาหยิบมาหน่อยแม่ก็หยิบเสร็จแล้วใช่ไหมครับที่แม่ค้าเขาทำนะเขาจะไม่ทำไว้อย่างนี้เขาจะเติมแยกผักนี่เขาจะไม่รวมผักกินนะโอเคก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเมนูทอดมันหัวปลีกับน้ำจิ้มอาจาดนะเป็นอีกหนึ่งเมนูอร่อยที่ทำทานเองได้ง่ายๆที่บ้านนะครับแต่ว่าหาซื้อทานเนี่ยค่อนข้างจะยากแล้วเพราะว่าเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีใครเขาทำขายกันนะครับเพราะว่าคนทานเป็นค่อนข้างน้อยนะครับประโยชน์ของหัวปลีเยอะแยะมากมายสาธยายไม่หมดเลยทีเดียวนะครับมีประโยชน์มากๆนะครับอยากรู้ไปเสิร์ช Google ดูนะครับโดยเฉพาะคนท้องหรือว่ากำลังตั้งครรภ์อะไรเงี้ยนะครับก็จะค่อนข้างมีประโยชน์กับกลุ่มนี้มากๆเป็นพิเศษกว่ากลุ่มอื่นนะครับก็นะโอเคนะครับสำหรับการแนะนำวิธีการทำทอดมันหัวปีวันนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับใครชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับเอาไว้เจอกันใหม่เมนูหน้าครับสวัสดีครับชิมหน่อยสิเมื่อกี้แอบชิมไปเยอะและอร่อยนี่เวลาทานก็เอาใส่จานแบบนี้แล้วก็น้ำจิ้มแต่ว่าจริงๆต้องเป็นพริกขี้ฟ้านะเพราะว่าพริกขี้หนูบางคนอาจจะเผ็ดไปแต่ว่าของเราก็มากินได้ ไม่เป็นไรโอเคกรอบอร่อยเปรี้ยวหวานกำลังดีโอเคไปแล้วครับสวัสดีครับ